แล้ววันนี้ทางฝากฝั่งของการเมืองวันที่2ครับพรรคชาติพัฒนาที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นบนเวทีปรองดองวันนี้ก็นำทีมมาโดยหัวหน้าพรรคชาติพัฒนานายแพทย์วรัชชานุกูลนะครับก่อนหน้านี้ทางคุณชลิตรัตน์จันทรุเบกษาซึ่งเป็นโฆษกของพรรคชาติพัฒนาก็บอกครับว่าทางพรรคเนี่ยมีจุดยืนเห็นด้วยกับคณะอนุกรรมการเพื่อสร้างความปรองดองอยู่แล้วรวมไปถึงคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความปรองดองโดยที่ช่วงบ่ายวันนี้13:30 น.ถึง16:30 น.นะครับที่พรรคชาติพัฒนาจะนำความคิดเห็นเกี่ยวกับ10ประเด็นสำคัญที่ทางพรรคเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการหารือกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อที่จะนำเสนอผลสรุปทั้งหมดสู่โต๊ะกลมวันนี้ตามหัวข้อที่มีการกำหนดกันเอาไว้โดยที่จะยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือทางกลุ่มที่รับฟังเขาก็ขอความร่วมมือเอาไว้ด้วยเหมือนกันยังไม่อยากที่จะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เอาเป็นช่วงของการรับฟังจะได้แสดงความเห็นกันได้อย่างเต็มที่นะครับหลังจากวันนี้วันพรุ่งนี้17 กุมภาพันธ์ก็จะถึงคิวของพรรคสำคัญพรุ่งนี้16พรุ่งนี้16ก่อนจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ชาติพัฒนาพรุ่งนี้ชาติไทยพัฒนาและมะรืนค่ะเป็นคิวของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะคะ17 กุมภาพันธ์ค่ะประชาธิปัตย์เนี่ยมีคิวจะเข้าร่วมหารือเรื่องของการปรองดองคุณองอาจครามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ย้ำจุดยืนของพรรคในการพูดคุยครั้งนี้ก็คือต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและไม่มีการนิรโทษกรรมซึ่งเรื่องนี้นายกก็ตอบเองตอบทุกวันตอบตลอดถามมากี่ครั้งตอบตลอดตอบแล้วหงุดหงิดตลอดก็ไม่มีไงเรื่องนี้นิรโทษกรรมนะไม่มีเด็ดขาด คุณองอาจบอกว่าเชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากว่าการพูดคุยนั้นจะประสบความสำเร็จค่ะ